สุริยาเพื่อรอจันจันนี่คุณหญิงวรนุชเทวพรมครับยินดีที่ได้รู้จักนะครับสุริยารุ่นนี้ยังมีคนชื่อสุริยาอยู่อีกเหรอเนี่ยแล้วชื่อคุณวรนุชแปลว่าอะไรเหรอครับก็แปลว่าคนสวยนะสิยาคนเก๋ๆเขาก็ชื่อวรนุชกันทั้งนั้นอีรสชาติแย่มากใครชงดิฉันเองค่ะผสมอะไรใส่ลงไปบ้างเนี่ยก็กาแฟอาราบิก้าสกัดน้ำ30ซีซีนมสด30ซีซีแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลค่ะส่วนผสมแย่มากรสชาติถึงได้ออกมาเฟื่อนฝาดแบบนี้ไร้รสนิยมเราอาจารย์ชงตามสูตรที่พี่ดื่มนี้มันแย่มากเลยเหรอคือดิฉันเข้าใจผิดนะคะว่าคุณหญิงน่าจะชอบกาแฟรสชาติเดียวแบบคุณภูดิฉันขอประทานโทษนะคะน้องหญิงว่ารายรสนิยมแบบนี้พี่คงต้องให้ชงใหม่แล้วคือหญิงไม่สบายค่ะพี่ภูเจ็บคอด้วยนะคะแล้วก็ไอด้วยค่ะลินก็เลยรับรู้รสเพี้ยนไปนะคะนั่งก่อนนั่งก่อนคิวมึงยาวนั่งก่อนนั่งก่อนเฮ้ยลายย้อยละกี่ปีกี่ปีเนี่ยเธอก็ยังกับโปโลเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยเนาะไทยแล้วเธอจะกลับมาหมู่บ้านเพื่อนไหมไม่ไปแล้วไปรับเลยล่ะหมู่บ้านของเธอหรือไงยะฉันจะมาฉันจะไปเนี่ยมันก็เรื่องของฉันแต่เธอสวยขึ้นเยอะเลยเนาะสวยพอที่จะเป็นนางนพมาศปีนี้หรือเปล่าจ๊ะฮะประกวดนางนพมาศด้วยเหรออ่ะก็แน่นอนสิฉันสวยขนาดเนี้ยไม่มีตำแหน่งพ่วงท้ายก็แปลกจริงจ้ะสาวๆทั้งจังหวัดเนี่ยนะสมชายไม่เห็นมีใครสวยเกินแม่มะลิสักคนเมนี่อ่ะฉันเปลี่ยนชื่อใหม่แล้วกรุณาเรียกให้ถูกซะด้วยหมอฉัตรคะคุณหมอฉัตรคะจะไปกันแล้วเหรอคะเนี่ยแม่เจ้าออกหน่วยแพทย์หรือหน่วยอาโกโก้เคลื่อนที่ยังครับเนี่ยอุ๊ยมองแรงขอโทษทีนะคะคุณหมอฉัตรพอดีว่าเมนี่มาสายนิดหน่อยอะค่ะเกือบชั่วโมงไม่เรียกว่าหน่อยมั้งครับไอเด็กผู้ชายคนไหนครับที่มันกล้ามาต่อยหน้าลูกชายผมฮะมันมุดหัวอยู่ไหนจะเอาเรื่องมาให้ถึงที่สุดเลยคอยดูใจเย็นนะครับคุณพ่อผมอายเขานี่ใจพ่อใจเย็นได้ยังไงดูดิเมื่อตาแกบอดขึ้นมาแล้วใครจะรับผิดชอบฮะใครจะรับผิดชอบแต่ตาก็ยังไม่บอดนะครับคุณหนูผู้ครับนี่ไม่ได้หมายความว่าเด็กผู้หญิงลูกของไอ้คุณตำรวจเนี่ยเป็นคนชกหน้าลูกชายผมนะค่ะไอ้หวานแต่บางครั้งเฟนก็อยากเลื่อนเป็นแฟนเหมือนกันนะแต่มันคงจะยากหน่อยนะครูครูเงินเดือนน้อยนิดคิดจะมาสู้กับหนุ่มใหญ่ใจถึงพึ่งได้สายเปย์หล่อเนียบเฉียบคมทุกขลมอย่างผมเนี่ยจะเจ็บตัวเปล่าๆอ้าวคุณครูหนูพุกสอนเสร็จแล้วเหรอครับค่ะโอ้ยสะดุดอะไรเนี่ยโอ้ยประการเป็นอะไรหรือเปล่าคะโอ้สายต้องรบกวนคุณครูหนูพาผมไปโรงพยาบาลแล้วครับผมขอโทษด้วยนะครับพอดีผมกับหนูพุกมีธุระสำคัญต้องไปอะไรคุณมีนาขาค่ะคนนี้พอฟายดีๆนะคะมีประสบการณ์มาแล้วด้วยครับ
ทำไมถึงสนใจมาทำงานด้านอสังหาริมทรัพย์ล่ะครับปกติแล้วมีนาทำถึงด้านแฟชั่นนะคะก็เลย อยากจะเปลี่ยนฟีลดูอะค่ะเอาความรู้ความสามารถที่ตัวเองมีอะค่ะมาทำให้อสังหาดูแบบมีสีสัน colorful มากๆขึ้นนะคะงั้นถ้าเรามีโครงการจะขึ้นคอนโดที่ซอยสุขุมวิท55คุณจะประชาสัมพันธ์ยังไงให้มีสีสันครับทองหล่อเหรอคะจะไปทำทำไมล่ะคะตรงนั้นรถติดทางด่วนก็ไม่มีค่ะครับเห็นหน้าซื่อๆนี่ก็ร้ายเหมือนกันนะคะห้าสี่สามสองแอคชั่นพูดอะไรเหรอคะคุณมีนาฟ้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยคงจะดีใจละสินะที่คืนนี้ได้อยู่กับท่านประธานฟ้ามาทำงานนะคะทำไมต้องดีใจด้วยอะคะหรือว่าคุณมีนาคิดอะไรเหรอคะคิดอะไรฟ้าเห็นกระเป๋าคุณมีนาใบเวอร์เลยอะเก็บเสื้อผ้ามาเกอร์เลยนะคะนี่ไปกินข้าวเถอะค่ะท่านประธานเขาไม่เสียเวลากับเรื่องไร้สาระแบบนี้หรอกนะคะกินข้าวให้อิ่มพร้อมทำงานดีที่สุดค่ะอ๋อนี่อยากชวนกินข้าวเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะกินอาหารเหนือได้ก็เจ้าเหม็นจะน่ากินเลยลูกค่ะลูกมีนัสเนี่ยกำลังเรียนภาษาอยู่นะคะอยากเรียนรัฐศาสตร์ค่ะอยากจะเป็นทูตค่ะเอ๊ะไม่นะคะหนูแค่อยากเป็นเมียใครสักคนค่ะลูกมีนัสนี่เป็นเด็กฉลาดค่ะหมดค่าเรียนเขียนโปรแกรมไปเป็นล้านเลยนะคะอยากได้งานที่เหมาะสมอะค่ะลายกงจักรนี่สวยจริงๆสวยทุกซองเลยค่ะแม่ภาษาปาสคาลภาษา C หรือว่าเขียนอัลกอริทึมเนี่ยเก่งทุกอย่างเลยนะคะสาธุงานแปะขนาดนี้ช่วยวัดขนาดนี้รวย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 ระบบ DOS หรือว่า Windows เนี่ยได้หมดทุกอย่างเลยค่ะเปลี่ยนจังหวะได้ด้วยแต่ยังเป๊ะอยู่เลยอ่ะได้ดูสิคะแกอยากทำอะไรก็ทำไปเลยนะนั่งทำมาตรงนั้นแหละอ๋อได้ค่ะ